สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามานะครับเรียนต่อกันในวิชา Deep Learning นะครับเรายังอยู่ในโมดูล3นะครับซึ่งพูดเกี่ยวกับนะครับ Basic Concept ของ Convolutional Neural Network นะครับวันนี้นะครับในเลคเชอร์ย่อยนี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับ Strike Convolution นะครับ Strike นะครับเป็นตัว Building Block ที่สำคัญนะครับซึ่งมันจะเป็นพารามิเตอร์ที่ตัวปกติแล้วนะครับเราจะต้องเซตนะครับในการที่จะทำงานเกี่ยวกับ CNN นะครับ Strike นะครับจะบ่งบอกถึงจำนวนสเต็ปหรือจำนวนพิกเซลนะครับที่เราจะเคลื่อนที่ฟิลเตอร์ไปนะครับในระหว่างที่เราทำ convolution นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดนะครับเรามี image ขนาด 7x7 นะครับแล้วฟิลเตอร์เราเป็นขนาด 3x3 นะครับตอนแรกนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับแน่นอนนะครับฟิลเตอร์เรานะครับก็จะอยู่ตอนแรกเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณที่กรอบสีแดงตัวนี้นะครับซึ่งเราจะเอาฟิลเตอร์ของเรานี้ไปทาบนะครับหลังจากทำคอนวอลูชันสิ่งที่เราจะได้ก็จะมีค่าเป็น91นะครับ91หลังจากนั้นถ้าเกิดเราเซตนะครับเราเซตสไตรค์นะครับมีค่าเท่ากับ2ในกรณีนี้นะครับในตัวอย่างนี้สไตรค์มีค่าเท่ากับ2แสดงว่านะครับในกรณีนี้นะครับเราจะขยับฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เนี่ยทีละ2สเต็ปหรือ2ในกรณีนี้ก็คือ2พิกเซลนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจากสีแดงนะครับเราจะขยับนะครับฟิลเตอร์มาเป็นกรอบสีฟ้านะครับไอ้ตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ว่าเรากรอบสีฟ้ามาเราคำนวณนะครับเราคำนวณconvolution นะครับเหมือนกับนะครับเลคเชอร์ที่ผ่านมาเราก็จะได้110นะครับ110จากนั้นนะครับเนื่องจากเราเซตสไตรค์เป็น2นะครับเวลาเราเคลื่อนต่อมานะครับเราจะเห็นได้ว่าเราก็เคลื่อนมาทีละ2พิกเซลนะครับ2พิกเซลหรือ2สเต็ปเนื่องจากสไตรค์เป็น2นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาที่กรอบสีแสกตัวนี้นะครับซึ่งเมื่อเราคำนวณหาค่าคอนวอลูชันเสร็จปุ๊บเราก็จะได้83เช่นเดียวกันครับเวลาที่เราจะเลื่อนนะครับเลื่อนในแกนในแนวแกนขวางนะครับในแนวแกนตั้งนะครับเราก็จะเลื่อนมาทีละ2พิกเซลนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจากกรอบสีแดงเราเลื่อนลงมา2พิกเซลเราก็จะได้ตัวนะครับสีเขียวดังนี้นะครับสีเขียวดังนี้นะครับซึ่งนะครับพอเราคำนวณนะครับ convolution คำนวณนะครับเอา convolution เนี่ยนะครับเอา weight ของ filter เนี่ยไปทาบสิ่งที่เราค่าที่เราจะได้ก็จะเป็น69นะครับฉะนั้นเนี่ยตัว strike นะครับไม่มีอะไรนะครับมันแค่บอกตัวสเต็ปที่เราจะเลื่อนเท่านั้นเองนะครับสเต็ปที่เราจะเลื่อนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อถ้าเกิดเรามีสไตรค์ขนาด S นะครับเอาท์พุตของเรานะครับเอาท์พุตของเรานะครับก็จะมีขนาดนะครับเท่ากับ N ลบ F บวกด้วย 2P หารด้วย S นะครับแล้วหลังจากนั้นปัดเศษทิ้งนะครับแล้วบวก1นะครับฟังก์ชันตัวนี้เราเรียกว่านะครับเราเรียกว่า floor function นะครับเราเรียกว่า floor function นะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นจากตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า n เราเท่ากับ7ใช่ไหมครับ f เราเท่ากับ3เรามี padding ไหมครับ padding ไม่มีคือ p เท่ากับ0ใช่ไหมครับ strike คือเท่าไหร่ strike คือ2ใช่ไหมฮะเราลองแทนค่าเข้าไปดูนะครับเราก็จะได้7ลบf คือ3ถูกไหมฮะบวกด้วย2คูณ0ก็ได้2ได้0ถูกไหมฮะหารด้วย2แล้วก็บวกด้วย1ใช่ไหมฮะ7ลบ3ก็เป็นนะครับ4หารด้วย2บวกด้วย1ก็มีค่าเท่ากับ3ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับขนาดของไซส์ของ output ของ strike ก็จะมีขนาดจากตัวอย่างนี้ก็จะเป็น3คูณ3นิดนึงนะครับไอ้ตัวนี้เราเรียกว่า floor function นะครับ floor function เนี่ยมันคือการปัดเศษทิ้งหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น 4.9 floor function เราจะได้4นะครับ 5.1 floor function เราจะได้5 4.1 floor function เราก็จะได้4ความหมายคือเราจะไม่เอาจุดทศนิยมนะครับเราจะเอาเฉพาะนะครับเลขจำนวนเต็มนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักๆแล้วนะครับหลังจากที่นะครับทำ convolution นะครับapply filter เข้าไปนะครับตัวขนาดไซส์ของฟิลเตอร์นะครับขนาดไซส์ของเอาท์พุตเมื่อเราทำนะเมื่อเรากำหนดสไตรค์เท่ากับ S นี้นะครับก็จะมีค่านะครับดังที่อาจารย์นะครับ
ไฮไลท์ไว้เป็นสีแดงนะครับโอเคครับสำหรับ strike convolution นี้ก็แค่นี้นะครับ